คราวนี้ไปพึ่งคุณชวนหลีกภัยดีกว่าประธานสภาท่านประธานสภาใช่ต้องพึ่งท่านประธานสภาละคุณเรืองไกรไปถูกทางมากไม่รู้จะพึ่งใครไปพึ่งประธานเมื่อวานเห็นคุณชวนเดินปั๊บเนี่ยเอาไมค์จ่อปากเลยเรื่องเรืองไกรร้องให้มีการตรวจสอบตบซับกันในกรรมธิการในอนุกรรมธิการเรื่องนั้นเรื่องนี้แลกกับการไม่ถูกตัดงบประมาณของหน่วยงานเรื่องเรือย่างฟังเรื่องบ่อน้ำขุดเจาะบ่อน้ำประดานโอเคอ่ะไปฟังคุณชวนตอบอย่างไรเชิญค่ะเห็นทางคุณเรืองไกรมายื่นหนังสือถึงท่านชวนนะคะให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องของกรณีการเรียกตบทรัพย์ในกรรมธิการนะคะท่านยังไม่หนังสือมาไม่ถึงนั่นหนูนะแต่ว่ายังไงผมสั่งให้ทางสภาเขาตามเรื่องนี้ครับเราต้องตั้งกรรมการเฉพาะต่างหากที่ไม่ใช่กรรมธิการไม่ต้องรอหนึ่งต้องรอว่ากรรมธิการจะส่งเรื่องมาถึงเราไหมแต่ว่าจะส่งไม่ส่งก็ตามแต่ว่าผมก็บอกให้ทางฝ่ายนี้ติดตามดูว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นอย่างไรเพราะว่าอธิบดีเป็นคนพูดใช่ไหมฮะใช่ครับก็ยังไม่มีใครรายงานมาเป็นนอกเหนือจากข่าวยังไม่มีรายงานทางราชการมาแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็สั่งให้ติดตามดูเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เมื่ออธิบดีพูดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ต้องสอบนะครับเพราะยังไงก็ต้องสอบว่าเรื่องจริงๆมันยังไงแล้วไม่ควรปล่อยละเลยฮะเพราะโดยเฉพาะกรรมธิการชุดนี้จะต้องสอบเพราะเขาก็ต้องรับผิดชอบไม่ควรละเลยสังเกตไหมครับปฏิกิริยาในการเด้งรับของคุณชวนดูจะช้าและก็ดูจะน้อยไปสักนิดนึงถูกไหมไม่ต้องรอรายงานมันเรื่องอย่างนี้มันต้องโดดใส่แต่เขาสั่งแล้วเขาสั่งให้ทีมงานดูข้อมูลด้วยท่านชวนบอกแล้วสั่งให้ตัวเรื่องยังไม่มาแต่สั่งทีมงานติดตามแล้วเรื่องนี้ละเลยไม่ได้ประธานโทษท่านประธานชวนอย่าให้มันหายไปกับสายลมและแสงแดดเหมือนกรณีเท่าหัวงูนะเงียบไปเลยอ่ะจบข่าวไปแล้วหรอคะกรณีเท่าหัวงูชัดเจนจะตายป่านนี้ยังไม่มีความคืบหน้าจบข่าวไปแล้วหรอคะก็เอาลูกน้องเท่าหัวงูไปสอบเท่าหัวงูแล้วมันจะได้เรื่องไหมไม่ได้